ได้ชื่อว่าไทยเรามาจากไหนชาติไทยไม่เคยหวงห้ามข้ามเขตข้ามท้องพินาศคุณมาพุ่งใบบุญเมืองสยามเรายิ้มรับตามที่คำต้องการครับท่านผู้ชมที่เคารพพี่น้องสมัชชาประชาชนแห่งประเทศไทยพี่น้องแนวร่วมคนไทยรักชาติรักษาแผ่นดินที่ใช้หนึ่งเสียงของท่านในการทำภารกิจของคนไทยในเวลานี้นะครับแล้วก็หลายท่านที่ไปร่วมกันลงพื้นที่พิสูจน์หลักเขต73และก่อกูดก็จะเป็นประจักษ์พยานได้นะครับว่าภารกิจในการรักษาเอกราชอธิปไตยของคนไทยนั้นเป็นหน้าที่ที่ทุกคนสามารถทำได้โดยการเปิดเผยความจริงและเผยแพร่ความจริงเหล่านั้นให้บุคคลที่อยู่ใกล้ชิดรวมถึงพี่น้องประชาชนทั้งประเทศให้ออกมาช่วยกันแสดงตัวแสดงตนว่าการตัดสินของศาลโลกที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนั้นพี่น้องพลเมืองชาวไทยไม่ยอมรับอันเป็นการปกป้องอธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดนวันนี้ก็พบกับรายการสู้เพื่อบ้านเมืองประจำวันพุธนะครับกับผู้ทรงคุณวุฒิด้านยุทธศาสตร์ความมั่นคงและท่านเป็นคอลัมนิสต์นะครับท่านพลอากาศโทวัชระลิทธาคณีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับทราบว่าท่านไปลงพื้นที่ที่หลักเขต73ครับและเกาะกูดด้วยครับเป็นยังไงบ้างครับคือประการแรกเลยก็ต้องขอขอบคุณกองกำลังฐานปฏิบัติการค่ายพระยาพิชัยครับหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินครับกองทัพเรือที่ได้อำนวยความสะดวกนะครับครับอำนวยความสะดวกแล้วก็ได้จัดทหารประมาณ1 หมู่ 1 หมู่เข้ามาที่จะดูแลพวกเรานะฮะไม่ให้เกิดพลั้งพลาดอุบัติเหตุข้ามแดนไปโดยอุบัติเหตุนะครับก็ได้รับความร่วมมืออำนวยความสะดวกแล้วก็มีลักษณะของ อะไรล่ะให้ความอบอุ่นเนี่ยนะครับสัมพันธภาพที่ดีก็มีการคุยกันอะไรก็รู้สึกว่าขวัญกำลังใจของทหารนาวิกโยธินเหล่านี้นะฮะดีมากเลยครับแล้วก็เราก็ได้ไปดูที่นะครับณจุดที่เป็นที่ปักหมุดครับเขตแดนกัมพูชาไทยเนี่ยนะครับที่73ครับอันเป็นหมุดเขตแดนหมุดสุดท้ายระหว่างไทยกับกัมพูชาครับซึ่งต้องกล่าวนิดนึงว่าหมุดเนี้ยนะครับ
เป็นมีความสำคัญตรงที่ว่ามันเป็นหมุดที่อยู่ในสัญญาปีพ.ศ. 2450หรือสัญญาประเทศสยามกับสาธารณรัฐฝรั่งเศสค.ศ. 1907นะครับซึ่งเป็นสนธิสัญญาว่าด้วยชายแดนเนี่ยฉบับสุดท้ายก็ว่าได้เพราะว่าฉบับเนี้ยเป็นการทำสัญญาเมื่อฝรั่งเศสได้คืนจังหวัดตราดครับที่หลังจากยึดไว้นะครับด้วยความเกเรด้วยต้องการที่จะข่มเหงคนไทยนะครับไม่มีเงื่อนไขอะไรนอกจากอยากจะยึดไว้เพราะว่ามันมีเงื่อนไขในเรื่องของเกาะกงครับสองก็คือมีเงื่อนไขตรงที่ว่ามันอยู่บริเวณเป็นมุมฉากของเป็นมุมฉากของแหลมนะฮะเป็นแหลมอะฮะที่ยื่นเข้าไปเนี่ยอ่าวตกอนั่นใช่ไหมครับอ่าวตกอซึ่งจะโค้งแล้วก็เป็นแหลมอยู่ทางด้านกัมพูชาครับครับตรงนั้นจะเป็นแหล่งเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์นะครับแต่ในสัญญาฉบับเนี้ยฉบับค.ศ.1907หรือพ.ศ.2450เนี่ยกำหนดนะครับหลักเขตไว้ชัดเจนครับก็คือการที่ฝรั่งเศสยึดจันทบุรีอันสืบเนื่องมาจากนะครับการที่ฝรั่งเศสเนี่ยได้ยึดบางส่วนของประเทศลาวมาก่อนแล้วแล้วก็ส่งเรือรบครับเข้ามาในปากน้ำก่อนหน้านี้เนี่ยรัชกาลที่4เนี่ยท่านได้สมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยท่านมองเห็นเหมือนกับมองเห็นยุทธศาสตร์การล่าอาณานิคมของต่างชาตินะครับชัดเจนนะครับท่านก็พยายามที่จะสร้างสัมพันธ์อันดีกับอังกฤษและฝรั่งเศสนะครับอังกฤษเองเนี่ยในฐานะที่เป็นประเทศที่ประเทศไทยเนี่ยนะครับได้ช่วยอังกฤษรบกับพม่าเนื่องจากไทยเองก็ต้องการผลประโยชน์จากอำนาจทางการทหารของอังกฤษเนี่ยนะครับเพื่อสยบพม่าเนื่องจากว่าในช่วงรัชกาลที่1นะครับหลังจากที่สถาปนาราชธานีกรุงรัตนโกสินทร์ได้ไม่นานพม่าก็ส่งกองทัพใหญ่ถึง9ทัพมีจำนวนพลเป็นครึ่งล้านนะครับ5แสนคนเนี่ยบุกประเทศไทยแบ่งออกเป็น9ทัพขณะนั้นเนี่ยกองทัพไทยมีแค่2ทัพนะครับแล้วมีทัพสำรองเล็กๆอยู่1ทัพนะครับจริงแล้วทัพนี้เนี่ยเป็นทัพเล็กเพื่อให้ไปยันไว้ที่ปากน้ำโพนะครับแต่ทัพหน้าเนี่ยไปยันไว้ที่อำเภอลาดย่าเมืองการครับโดยกรมพระราชวงศ์บวรสุริเสียนาถสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอแล้วก็เลือกทำเลที่จะให้เป็น killing field นะครับแล้วก็สามารถที่จะทำลายกองทัพหลวงของพม่าได้ครับหลังจากที่ทำลายกองทัพหลวงได้เนี่ยกองทัพเล็กๆน้อยๆที่มาหลายๆทัพเนี่ยก็ไม่มีเสบียงกลางก็ถูกกองทัพของกรุงรัตนโกสินทร์คือทัพหลวงของรัชกาลที่1แล้วก็กองทัพหน้าของกรมพระราชวังบวรสุรเสียนาถทำลายแต่ขณะเดียวกันเนี่ยเราเองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจเพราะว่าก็ไม่แน่ใจว่าพม่าจะยกมาตีหรือเปล่านะจนกระทั่งอังกฤษเข้ามายึดพม่าจากอินเดียนะครับก็มาทางเรือเพราะว่าอังกฤษนี่ก็ชำนาญทางเรือก็จะมายึดเมืองท่าทั้งหลายเนี่ยครับตรงเนี้ยรัชกาลที่3ท่านเลยช่วยอังกฤษลบนะครับอังกฤษก็ต้องการให้ประเทศไทยเนี่ยนะฮะเป็นฐานที่จะยืดนะครับให้ที่จะยืดไปสู่เขตติดต่อจีนนะ
ครับครับจีนเนี่ยเป็นแหล่งทรัพยากรใหญ่นะครับใหญ่มากๆเลยทั้งฝรั่งเศสและอังกฤษเนี่ยต้องการจีนมากๆเลยคือถ้าได้จีนแล้วเนี่ยไทยเองก็ไม่ใช่ของใหญ่นักครับไม่ใช่ของยากเลยที่จะยึดเพราะฉะนั้นต้องการเอาของใหญ่ก่อนแต่ต้องการไทยเนี่ยเป็นทางผ่านนะครับแสดงว่าไทยนี่จะเป็นเหมือนฐานพักพิงชั่วคราวสำหรับการเตรียมกำลังพลครับครับก็คือพยายามที่จะอังกฤษเนี่ยพยายามที่จะญาติดีกับเรานะครับฝรั่งเศสเองก็ต้องการนะครับเขตแดนจีนเหมือนกันแล้วก็จะปิดกั้นไม่ให้อังกฤษเนี่ยเข้าไปจีนก่อนนะครับดังนั้นเนี่ยสิ่งที่ฝรั่งเศสทำก็คือลบชนะที่เวียดนามได้เวียดนามนะครับแล้วก็เริ่มแผ่อิทธิพลเข้ามาโดยบีบคั้นว่าต่อไปนี้คือผู้อะไรผู้อารักขานะครับอาณาจักรลาวก็เลยแย่งดินแดนตรงส่วนนั้นไปซึ่งไม่ได้เป็นแม้แต่อาณานิคมอาณานิคมนี่ก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งผู้อารักขาก็เป็นอีกส่วนหนึ่งใช่ไหมก็คือตอนนั้นเนี่ยคือรู้ว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นเจ้าอาณานิคมอยู่นะครับเป็นประเทศลาวเป็นประเทศสลาดของไทยเนี่ยนะครับก็เลยพูดง่ายว่าจะยึดลาวเนี่ยนะฮะแต่พูดคำว่าอยู่ในอาณัตในอารักขาของฝรั่งเศสแล้วนะครับต้องการลาวเนี่ยเพื่อจะไปถึงแถว12ปันนาครับนะครับเพื่อจะไปชนกับกองทัพอังกฤษนะฮะบริเวณนั้นนะครับเพื่อที่จะยันไม่ให้อังกฤษเนี่ยเข้าไปสู่จีนได้ก่อนนะครับนั่นคือยุทธศาสตร์ของ2ประเทศนี้คือต้องการเมืองจีนก่อนนะฮะรัชกาลที่4ท่านเนี่ยมองเห็นกุศโลบายนี้อย่างชัดเจนครับดังนั้นพอตกมาถึงรัชกาลที่5ครับรัชกาลที่5เองเนี่ยนะครับท่านก็รับเอาพระราชโอบายจากพระราชบิดาครับนะครับเอามาปรับปรุงแต่งให้เตรียมรับกับทั้งฝรั่งเศสและอังกฤษนะครับก่อนหน้านั้นเนี่ยเราเสียดินแดนที่เคยเป็นของเราจากบำเหน็จสงครามก็ดีจากการที่ประชาชนในประเทศเหล่านั้นเนี่ยในแว่นแคว้นเหล่านั้นเนี่ยสมัครใจที่มาอยู่กับเราตั้งแต่12จุไทย2ปันนาอะไรเรื่อยลงมาเนี่ยนะครับก็โดนตั้งแต่รัชกาลที่1ฮะเราเสียดินแดนไปทั้งหมด14ครั้งนะครับ14ครั้งอันนี้ครั้งที่ร้ายแรงมากๆเลยเนี่ยนะครับก็น่าจะเป็นทางลาวและเขมรครับลาวและเขมรถือว่าเป็นฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงทั้งหมดเพราะฉะนั้นเพราะว่าเนื่องจากว่าเราไม่ต้องไปมองภาพเลยว่าพระปรีชาสามารถพระสติปัญญาของกษัตริย์บุพกษัตริย์ไทยเนี่ยในอนาคตเนี่ยรู้เลยว่าใครๆก็ต้องรู้ครับว่าแม่น้ำเนี่ยคือทรัพยากรที่ยิ่งใหญ่ของชีวิตถูกไหมครับครับเพราะฉะนั้นทำไมถึงบอกว่าสูญเสียยิ่งใหญ่เพราะว่าการที่สูญเสียลาวไปเนี่ยเราสูญเสียแม่น้ำโขงครับซึ่งเป็นทรัพยากรใหญ่มากเลยนะครับต่อมาเนี่ยมาสูญเสียเขมรครับก็เป็นทรัพยากรใหญ่มากกว่าทางฝั่งพม่าหรือว่าทางด้านใต้ที่เราเสียไปนะครับเพราะอะไรทะเลสาบเขมร